เอ๊แต่คืออะไรทำไมต้องเป็นวันหยุดและปิดถนนเยอะมากวันนี้นะคะเฟื่องเล่าให้ฟังพร้อมกับเข้ามาในงานจริงๆแบบ Exclusive สุดวันนี้ค่ะเฟื่องมาที่งานประชุมสำคัญระดับโลกนะซึ่งเฟื่องเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้ยินมาบ้างเอเปกแต่เอ๊มันคืออะไรแต่คราวนี้สำคัญมากๆเพราะว่าทั่วทั้งกรุงเทพมีการเริ่มติดป้ายมีข่าวต่างๆมีการปิดถนนมีการใช้เป็นวันหยุดของโรงเรียนวันหยุดของบริษัทนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยจะพามาเล่าให้ฟังจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเฟื่องมาที่นี่ในฐานะตัวแทนของ YouTube Global นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งใน Female Creator นะคะที่ได้มาสัมภาษณ์รัฐมนตรีประเทศต่างๆเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปแยกมาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากเห็นว่าเขาจัดอะไรแล้วปีนี้ธีมมันเป็นยังไงเดี๋ยวทยอยเล่าไปเรื่อยๆพร้อมกันแล้วกันค่ะมาค่ะหลายคนอาจจะยังงงๆนะคะว่าเอเปกเนี่ยคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วเนี่ยเอเปกย่อมาจาก Asia Pacific Economic Cooperation มันคือการที่เขตเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่2ฝากฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจเขามาคุยกันหาท่าร่วมมือกันเพื่อที่จะแบบขยายเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเอเปกเนี่ยมีแต่พี่ใหญ่ของโลกเท่านั้นเลยทั้งเมกาแอนโทนีบลิงเคนที่เพิ่งก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์เนี่ยก็คือแบบเป็นท็อป5ในสหรัฐนะคะรองจากโจไบเดนสีจิ้นผิงก็บินมาเองญี่ปุ่นแคนาดาเกาหลีใต้ไต้หวันอะไร everything ไทยก็อยู่ในนั้นด้วยซึ่งมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 60% ของโลกเนี่ยก็สะพัดอยู่ในเอเปกเนี่ยแหละค่ะแปลว่ามันใหญ่มากจริงๆนะคะดังนั้นมันก็เลยต้องมีการแบบเช็ค security กันเข้มงวดเข้มข้นจริงๆแล้วจะเข้างานได้เนี่ยต้องมีแบบบัตรแบบนี้เท่านั้นลงทะเบียนก่อนแล้วก็สังเกตนะคะไม่ว่าใครจะมาจากประเทศอะไรยังไงพอเข้ามาอยู่ในเอเปกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจค่ะไม่ได้เรียกว่าประเทศเพราะว่าคำว่าประเทศเนี่ยบางทีมันจะมีแบบข้ออีอะเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นข้อพิพาททางการเมืองเนาะอย่างงานนี้เนี่ยไต้หวันฮ่องกงเข้าร่วมในนามเขตเศรษฐกิจของตัวเองเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเอเปกเขาก็มีการประชุมกันทั้งปีนะคะประชุมเล็กประชุมน้อยแต่ว่าในทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมครั้งใหญ่1ครั้งประจำปีแต่ละประเทศก็จะเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ปีนี้เป็นคิวของประเทศไทยค่ะความยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นของปีนี้คือประชุมเอเปกซัมมิตที่ผ่านมามันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะดังนั้นก็เป็นการประชุมแบบออนไลน์มันไม่ได้มูดของการมาเจอหน้ากันจริงๆเพราะว่าอย่างเอเปกอ่ะเป็นเวทีที่ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์คือไม่ได้เป็นแบบการหาข้อตกลงข้อสรุปเป็นเวทีดีเบตอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่เลยในมุมมองของประเทศไทยที่มีโอกาสได้เป็นผู้จัดงานแบบนี้นะคะหนึ่งเฟื่องเชื่อว่าอาจจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยขึ้นมาได้เพราะว่าแน่นอนหลายๆคนอาจจะแบบเป็นโอกาสว่าบินมาที่ประเทศไทยนี่เป็นครั้งแรกของงานระดับโลกภายในงานนะคะก็เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการธนาคารนะคะโรงพยาบาลโลจิสติกนะคะแล้วก็บริษัทเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยก็ขนเอานวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่แบบนี่คือไม้เด็ดของชาที่มันจะเกี่ยวข้องกับแคมเปญของงานเอเปกในครั้งนี้รวมไปถึงเกี่ยวกับแบบเทรนด์ของโลกคือเรื่อง sustainability นะคะเรื่องความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงแบบ innovation อะไรที่มันจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนหลายอันที่น่าสนใจและเกี่ยวกับเราเช่นแบบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มันเป็นแพลตฟอร์มภาพที่ไปไกลกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถเป็น sharing economy ได้นะคะเราไม่ต้องเป็นเจ้าของรถเองนะคะแต่ว่าสามารถเป็นแพลตฟอร์มในการเช่ารถแล้วก็ใช้ร่วมกันนี่คือหนึ่งในนั้นที่จริงมีให้ใช้จริงแล้วนะคะแล้วก็งานนี้ก็เป็นกิมมิคเก๋ๆด้วยที่เขาบริการคนในงานตรงนี้ก็คือเป็นบูธที่เด่นมากๆนะคะเพราะมีการสะท้อนความเป็นไทย The Mall Group นั่นเองนะคะนี่ขนาดไปสนีไทยนะคะเขาจะไปแบบมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมสำหรับอนาคตนี่ค่ะ First NFT Stamp in Asia นะคะสแตมป์แบบที่เป็นแบบอยู่บนบล็อกเชนนะคะ First Crypto Stamp in Thailand กิมมิคเพื่อการสะสมเห็นว่าทุกๆคนทุกองค์กรต้องพยายามปรับตัวไปสู่โลกอนาคตนะคะและในงานนี้นะคะก็มีรถ Smart Bus มาตั้งโชว์ด้วยมีความเป็นแบบรถไฟฟ้าทำเพื่อนแล้วโอ้ยพี่นี่ค่ะRealy? What did you do in New York? The YouTube EduCon. Oh, yes. Went to EduCon. Yeah. The first time in Thai, but you can speak Thai. Yes. So cool. A little bit. Oh. Nino, ผมเรียนที่ประเทศอเมริกา เฟื่องได้คุยกับยูทูบเบอร์จากนิวยอร์กนะคะเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยแต่เขาบอกว่านี่คือครั้งแรกของเขาในประเทศไทยก็อาจจะแบบว่าทำให้หลายๆคนเป็น first time in Thailand เช่นเดียวกันแล้วก็ให้คนรู้สึกว่าประเทศไทยมี hospitality ที่ดีมีอาหารที่อร่อยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้ก็ได้นะคะหวังว่าส่วนนี้นะคะก็คือบูธของ Google ที่มี YouTube Studio เป็นพื้นที่ให้เราแบบมานั่งสัมภาษณ์กับแบบรัฐมนตรีต่างๆจากสวยงามมากๆข้างในนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโปรเจกต์ของเขาที่เขาสอนความรู้ด้านดิจิตอลให้กับ SME นะคะเขาบอกว่าสอนไปแล้วกว่า3ล้านคนเพื่อนเองก็เคยมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งกับโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะสะพานดิจิตอลนั่นเองค่ะ
ส่วนบริษัทไทยเองเนี่ยก็โอ้โหออกบูธกันเต็มที่ปกติเวลาไปเดินงานต่างๆที่แบบคนทั่วไปเข้าได้แล้วก็จะมีคนมาออกบูธก็คุยบ้างไม่คุยบ้างแต่เนี้ยสังเกตได้ชัดมากๆว่าเขาคัดแต่บุคลากรที่แบบพร้อมมีคุณภาพได้ทั้งภาษาอังกฤษตอบคล่องมีความอยากขายแบบแบรนดิ้งอะไรต่างๆของตัวเองสูงมากนะคะได้ข้อมูลแน่นเลยล่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แปลกใหม่นะคะว่าโอ้นักข่าวหลายๆประเทศได้รู้จักบริษัทของไทยนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ไปพร้อมๆกันด้วยว่าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปยังไงค่ะโดยสรุปแล้วนะคะ APEC 2022เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มีสื่อต่างชาติบินมาหลากหลายมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆของประเทศไทยที่เราได้มีโอกาสจัดงานที่ใหญ่ระดับโลกขนาดนี้สิ่งนึงที่เห็นเลยนะคะก็คือทุกๆบริษัททุกๆแบบคนเนี่ยอยากจะมาหาจุดร่วมกันตรงกลางจริงๆในทุกวันนี้ที่เรามีความเป็น global citizen กันมากขึ้นทุกคนมีเรื่องในชีวิตที่ผ่าน post covid มาเหมือนกันทุกคนกำลังก้าวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีที่เราก็รู้ว่าเทคโนโลยีทำลายโลกแล้วจะทำยังไงให้มันกลับมาแบบยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมของเราได้เป็นการประชุมเหล่านี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการค้าว่าจะทำยังไงให้มันแบบไปด้วยกันได้ดีขึ้นกว่านี้ได้บ้างหวังว่างานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะมันจะก่อให้เกิดอะไรดีๆ collaboration ความร่วมมืออะไรใหม่ๆแล้วก็อย่างน้อยๆคนที่ไม่ค่อยเก็ทภาพว่า APEC คืออะไรอะไรยังไงดูคลิปนี้แล้วน่าจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะจะพยายามค่ะเอาเรื่อง bring global มาสู่ local นะคะจะอธิบายภาพ perspective มุมมองต่างๆให้ทุกคนได้รู้กันค่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะแล้วดาวเวิลด์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ